สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่2ของติดเรดเดอร์นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย SS และโฟนอินกันแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของท่านสามารถโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะครับที่025309496198หรือ SMS มาที่4827772พิมพ์ซีรีส์รักตามด้วยคำถามได้ช่องทางครับ facebook.com/spiritleadertv ครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeak โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นมากลับมาเบรกนี้นะครับเปิดสายโฟนอินแล้วก็ SMS แล้วนะครับเพื่อนๆโทรเข้ามาพูดคุยกันได้025309496-98แล้วก็ SMS 4827772พิมพ์ C เป็นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามที่เพื่อนๆต้องการจะถามนะครับฉะนั้นตอนนี้เปิดสายแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับใครจะถามตอนนี้ SMS ขึ้นมาได้เลยนะฮะขึ้นมาเลยครับจะได้ตอบกันเร็วๆนะฮะเร็วขึ้นมา Nmax ทำลูกอะไรได้บ้างครับสุดที่กี่แล้วกี่มิลอันนั้นผมยังไม่รู้จริงๆครับยังไม่เคยลื้อยังไม่เคยลื้อถึงขนาดนั้นอ่าฮะครับผมเพราะว่าจริงๆพี่เอกเน้นฝั่งซ้ายอย่างเดียวก่อนฝั่งซ้ายอย่างเดียวก่อนช่วงนี้ครับเพราะว่า Nmax ขยับแล้วเนี่ยผมว่าใช้ตังค์เยอะนะเพื่อนๆหลายคนนะที่ดูจอร์ไรเดอร์มา66ชัก5มีงบ 5,000 อย่างเงี้ย ผมทำให้ไม่ได้จริงๆนะผมก็ไม่ได้ทำรถเพื่อสร้างบ้านหรือปลูกคอนโดนะครับเออ66ชัก5นี่หมื่นฝ่าทั้งนั้นนะครับใช่ฮะแค่63 64นี่ก็หมื่นฝ่าแล้วครับใช่ฮะบอกมีงบ 5,000 นี่จบเลยนะครับคืองบเรื่องงบด้วยมันอยู่ที่งบด้วยนะครับคือ 5,000 นี่มันถามว่าอาจทำได้ไหมหรือไปทำเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้อยู่ไม่ได้ครับไม่พอเพราะมันต้องเปลี่ยนก้านครับอ๋อโอเคมันต้องเปลี่ยนเป็นก้านตุรุ่นอื่นเข้าไปอีกค่าแปลงย้ายสลักย้ายข้ออีกใช่แล้วมันไม่ได้แค่นั้นนะมัน4วาล์วนะฝาบนต้องทำนะใช่ครับก็ชุดวาล์วอีก4ตัวใช่ครับขี้หมูขี้หมาเลยเฉพาะวาล์วอย่างเดียว4วาล์วเนี่ยที่แม็กผมตอนนี้ทำวาล์วอยู่ถูกสุดที่ผมทำมาเนี่ยแค่เฉพาะวาล์วนะค่าทำนะไม่ได้ขยายนะค่าทำไม่ได้รวมวาล์วนะค่าทำประมาณ 2,000 กว่าวาล์วอีกตัวละ 1,000 ก็4ตัว 4,000 6,000 ใช่นี่คือเฉพาะวาล์วยังไม่โดนค่าโมเลยยังไม่โดนค่าโมเลยมันไม่ใช่อ่ะครับมันต้องดูในเรื่องของความสมเหตุสมผลด้วยใช่บางทีผมจะถามเพื่อนกลับไปว่าบิงก็เท่าไหร่ผมไม่ได้กวนพอบอกงบมาผมว่าพี่ทำแค่ชุดนี้ดีไหม มันเจ๋งกว่านะใช่เรามีแค่นี้เราทำแค่นี้ใช่มันได้แฮปปี้ได้ทั้งคู่ครับใช่ครับผมครับอย่าง Nmax ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้นะฮะครับหรืออยากจะให้รู้ก็เอามาทำก็ได้เอามาลองครับพี่เอาเต็มหนาเท่าไหร่บอกมาเดี๋ยวจัดให้พังไม่พังไปอีกเรื่องเอามาลองก่อนครับนะฮะแต่รู้สึกว่าขนุนจางเขาคันๆอยู่เดี๋ยวมีพี่ขนุนเขาจะมาให้ลองอยู่ชัก 3ครับก็ลองดูแล้วกันหัวเทียนมีเดียมเนี่ยมันน่าใช้มาแล้วมันดีไหมถ้าเกิดพูดถึงกับราคาที่แพงกว่าชาวบ้านเขาอีต่างกันกับของเดิมจะใส่ MT03 อีเดียมอีเดียมแพงกว่าแพคทินัมเพราะอีเดียมเป็นเงินเอ้ยเป็นทองคำขาวครับไฟเฟย์อะไรจะเถียนกว่าแม่นกว่าครับเดินเรียบกว่าหลายๆอย่างดีกว่าครับและเป็นหัวเทียนค่อนข้างเย็นมันก็เลยเหมาะสมกับรถที่ใช้รอบสูงหรือใช้ความร้อนที่มีความร้อนครับผมใช้อยู่นะผมใช้ใส่คัน T-Max ของอยู่คือบอกได้เลยว่าความเขาเรียกว่าต้นอาจจะดูแล้วรู้สึกจะอึดไปนิดนึงต่ำหายไปตึ๊กนึงติดเดียวไม่รู้สึกเท่าไหร่หรอกแต่กลางกับออกไปแล้วอ่ะรถบิดติดมือเร่งดีขึ้นเสียงเสริงมันเหมือนกับมันแน่นขึ้นอ่ะกลางปลายพาร์ทกว่าแล้วก็เผาหมดจดกว่าครับอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทนกว่านะฮะเพราะเขาเป็นทองคำขาวนะครับมันเลยแพงด้วยใช่ครับผมก็ลองดูแล้วกันคือใส่ MT 03 2หัวก็ไม่500กว่าบาทไม่เท่าไหร่5600 5600ผมเปลี่ยนอันนั้นเท่าไหร่ว่า6700พี่เอกต่อหัวนะ
ต่อหัวนะเดี๋ยวนี้มันมีเป็นเซตมาขายด้วยใช่เป็นเซตเซต4เซต2แบ่งได้ใช่เพราะว่าล่าสุดก็เห็นที่ BBM มีขายอยู่เป็นเซต4นะครับก็ลองเปลี่ยนดูครับผมว่าเปลี่ยนแล้ววิ่งดีขึ้นนะครับความรู้สึกจับได้ครับว่ามันดีขึ้นจริงๆนะครับใช่ครับเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider What keeps the panic spinning